ก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองค่ะใช่เพราะว่าพระองค์มีทรงพระราชกรณียกิจหลายอย่างทั้งทรงเลิกทาสจัดระบบการศึกษาให้ประชาชนได้รู้หนังสือแล้วก็สร้างรถไฟสายแรกตัดถนนสายต่างๆขุดคลองให้ราษฎรได้สัญจรรวมถึงประโยชน์ด้านเกษตรกรรมแล้วก็ขนส่งด้วยแล้วมีอีกมากมายด้วยใช่พระมหากรุณาธิคุณมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะการเลิกทาสเนาะคุณปิยพันธ์เนาะเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กเราก็รับรู้มาว่าอ่านเลิกทาสนะคะในสมัยของรัชกาลที่5ซึ่งไม่ได้เลิกกันง่ายๆนะใช่มันทุกอย่างต้องมีแผนมีระบบนะคะจึงจะประสบความสำเร็จเนาะถือว่าเป็นพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านใช่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะณพระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิตรวมไปถึงภาคหน่วยงานรัฐอื่นๆนะคะทั่วประเทศแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะค่ะแล้วทางด้านของประเด็นสำคัญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงมากๆเพราะว่าพวกเราใช้เทคโนโลยีกันด้วยนะคุณผู้ฟังเองก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆเรื่องนี้เองทางด้านของกสทช.ค่ะมีการประชุมกันยาวนานมากนะคะคุณปิยพันธ์11ชั่วโมงนานโดยประมาณเพราะว่าการประชุมครั้งนี้มันมีผลต่อผู้บริโภคโดยตรงทั้งพวกเราและทุกๆคนใช่11ชั่วโมงที่พวกเราพูดถึงก็คือเรื่องของการควบรวม True และ Dtac ใช่ค่ะซึ่งการควบรวมเนี่ยพูดมานานเป็นระยะเวลาก็หลายปีอยู่นะเราได้ยินมาเรื่อยๆเนาะว่า True กับ Dtac เนี่ยเขาจะควบรวมกันแต่ก็คือได้ยินอย่างเงี้ยควบรวมแต่ว่าก็มันก็ยังไม่เคาะใช่จนสุดท้ายก็จะมีการเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะก็มีการพิจารณาเรื่องนี้กัน11ชั่วโมงเต็มก่อนที่กสทช.ค่ะบอร์ดของกสทช.เนี่ยจะมีมติเสียงข้างมากรับทราบย้ำนะคะว่าเสียงข้างมากแล้วก็เน้นย้ำว่ารับทราบเท่านั้นนะกับเรื่องของการควบรวมธุรกิจของทั้ง2บริษัทนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ทางด้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มองว่าการควบรวมทำให้ทางเลือกของประชาชนอ่ะจาก3ทางเลือกเหลือเพียง2ทางเลือกซึ่งมันจะกระทบกับเขาไหมสมมติว่าบางคนมองว่าไอ้ค่าโทรอาจจะถูกแต่คุณภาพสัญญาณต่างๆมันจะกระทบไหมเพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันที่เกินกว่า2คน ในสนามแข่งของเรื่องของการให้บริการเรื่องของการเครือข่ายต่างๆจะมีการควบรวมจะมีการผูกขาดไหมเขาจะกังวลเรื่องนี้แต่ว่าทางฝ่ายที่เห็นด้วยเขาก็ให้ความเห็นว่าเป็นข้อดีกับผู้บริโภคควบรวมแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการให้สัญญาการบริการที่จะต้องวางแผนให้ชัดเจนจะต้องมีส่วนลดกำหนดเพดานราคาค่าบริการต่างๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องลดลงด้วยนะร้อยละ12นะคะโดยใช้วิธีการเฉลี่ยราคาใหม่แต่ว่าก็เหมือนที่คุณปิยพันธ์บอกมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบเลยนะก็คือก็ยังมีน่าจะต้องคุยออกไปอีกเพราะว่ามันมีส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คือเขาอาจจะไปยื่นเพราะเขามองว่าเท่านี้มันไม่น่าจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างจริงๆค่ะก็จะมีการยื่นกันอีกก็จะต้องตีความกันอีกว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องยึดเรื่องของผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการเป็นหลักนะคะใช่ค่ะค่ะอ่ะทีนี้คุณปิยพันธ์นอกจากเรื่องของการควบรวม True Dtac Epic ล่ะคะโอ้โหนี่ก็เป็นพฤศจิกายนนี้ใกล้แล้วใช่พฤศจิกายนนี้เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Epic แล้วนะคะเป็นในรอบของหลายๆปีเลยเนาะที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะมีการไล่เรียงกันมานะทีนี้ก่อนที่จะมีการประชุมระดับผู้นำค่ะเราก็จะมีการประชุมในส่วนของระดับรัฐมนตรีต่างๆด้วยแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณปิยพันธ์ประชุมเกี่ยวกับรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังคลังเอเปกก็คือเป็นการประชุมอีกกลุ่มนึงก่อนที่จะเสนอข้อมูลทุกอย่างเคาะไปในการประชุมใหญ่เดือนหน้าใช่ค่ะซึ่งการประชุมนี้ก็ประชุมไปเมื่อวันที่19ถึง20ตุลาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในการประชุมเองก็มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจหลังโควิดซาแล้วเศรษฐกิจแต่ละประเทศเป็นยังไงในภูมิภาคเราเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนแล้วก็อุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะมีอันไหนที่เราจะแก้ได้หรืออันไหนที่เราจะเดินหน้าต่อรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตโดยไทยเนี่ยค่ะเน้นมากก็คือชูเรื่อง BCG โมเดลใช่เขามองว่าตัวเนี้ยจะช่วยพลิกเศรษฐกิจแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเปลี่ยนผ่านโลกไปสู่ยุคดิจิทัลยุคหลังโควิด19ที่น่าจะสดใสค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันนะคะ BCG แล้วเราก็ยังมีเรื่องของแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำคัญเพราะเป็นด้านของเศรษฐกิจที่สำคัญเลยคุณปิยพันธ์บอกแล้วว่าฟื้นฟู
เรื่องของเศรษฐกิจหลังโควิด19ทีนี้ข้อสรุปต่างๆเนี่ยทางด้านของที่ประชุมนะคะเขาก็รับทราบผลการพิจารณาแล้วก็มีมติว่าจะมีการจัดทำเอกสาร6ฉบับนะคะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือในด้านของการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินการคลังเนาะเป็นความร่วมมือของ21เขตเศรษฐกิจเลยนะคะถือว่าเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่า21เขตเศรษฐกิจประเทศใหญ่ทั้งนั้นนะใช่เพราะว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ใช่อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันต้องเป็นความร่วมมือร่วมกันที่จะก้าวไปพร้อมกันฟื้นฟูไปพร้อมกันใช่เพราะว่าประเทศต่างๆอ่ะมีทั้งในโซนของเอเชียยุโรปนะคะแล้วก็ภูมิภาคต่างๆอย่างออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนิวซีแลนด์อเมริกาอินโดนีเซียบรูไนยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังเยอะมาก21เขตเศรษฐกิจนะทุกคนก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันในการที่จะมาแลกความคิดเห็นใช่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ชื่นชมนะว่าอ่ะที่ประชุมเนี้ยทำให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องนำข้อตกลงตรงเนี้ยไปเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ก็คือที่ประชุมระดับผู้นำนะคะในวันที่ประมาณ 14-19 พฤศจิกายนนี้หัวข้อหลักคุณปิยพันธ์การประชุมปีนี้เน้นหัวข้อ Open Connect แล้วก็ Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนะคะต้องดูว่าสัมพันธ์ยังไงเชื่อมโยงยังไงสู่สมดุลยังไงทีนี้การที่จะเป็นเจ้าภาพเราจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกด้านทางด้านของรัฐบาลทุกอย่างทำให้รัฐบาลได้มีการเคาะมาแล้วว่าช่วงวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนี้จะมีการหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเพื่อแก้ปัญหาการจราจรซึ่งเราก็รู้ว่าในช่วงเวลาวันธรรมดาแต่ละวันค่อนข้างติดขัดแล้วก็การจราจรแน่นทีเดียวอย่างนึงคือเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้นำในประเทศต่างๆด้วยใช่เน้นย้ำว่า3จังหวัดเท่านั้นนะคะ16ถึง18พฤศจิกายนนี้คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการใครที่ต้องเรียกว่าทำงานแล้วกันเนาะทำงานในพื้นที่นั้นๆนะคะก็จะต้องดูประกาศของแต่ละบริษัทเนาะว่าหยุดหรือเปล่านะคะของเราหยุดแต่เราไม่ได้หยุดเนาะไม่ได้หยุดเพราะเราจะต้องไปติดตามข่าวสารมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะเราจะต้องฟังใช่เอพิกนี่เราจะต้องแบบว่านำเสนอกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกด้านนึงคุณพิยพันธ์นอกจากการเตรียมความพร้อมความมั่นคงเนาะการรักษาความปลอดภัยนี่ก็สำคัญเนาะระดับผู้นำเขาจะต้องมีการแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่าเรามีมาตรการความมั่นคงกันป้องกันแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆการสร้างความประทับใจการสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของรายละเอียดการประชุมต่างๆแล้วก็จัดทีมในการที่จะรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะคะเห็นว่ามีการใช้กำลังตำรวจเกือบ 20,000 นายเลยทีเดียวในการที่จะดูแลทั้งด้านของการจราจรโรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางต่างๆด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้นำ21เขตเศรษฐกิจเอพิกใช่ต้องยอมรับว่าการเป็นเจ้าภาพเอพิกในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ว่าส่งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆถ้าประเทศไทยเราได้รับความเชื่อมั่นได้รับความสนใจเพราะว่าอย่าลืมว่า21เขตเศรษฐกิจเขาจะต้องมาทำข่าวอยู่แล้วเนาะใช่เผยแพร่ออกสู่ชาวโลกอยู่แล้วนะคะใช่ยังไงก็อย่าลืมนะคะยิ้มสยามยิ้มสยามเราหายไปเยอะเลยค่ะกลับมายิ้มสยามอีกครั้งค่ะต้อนรับผู้นำใช่มาสร้างรอยยิ้มกันไปด้วยกันสร้างความประทับใจไปด้วยกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในช่วงของการประชุมเอเปกค่ะ14ถึง18พฤศจิกายนนะคะใช่แล้วคุณปิยพันธ์พูดถึงเรื่องของการรักษาความมั่นคงอาวุธปืนยาเสพติดเป็นประเด็นที่เชื่อมโยง มาถึงตอนนี้ใช่เรายังจะต้องแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงการก่อเหตุความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าประเด็นปัญหาการก่อความรุนแรงที่มาจากยาเสพติดเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางด้านของรัฐบาลนะคะเขาจะต้องมีการประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังด้วย4มาตรการที่มีการระดมกันออกมาแล้วนะคะหลักๆเลยคุณปิยพันธ์มาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนก็คือเน้นหนักเลยการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธอันนี้ต้องเพิ่มเอกสารต้องเพิ่มให้มันเข้มข้นขึ้นว่าใครที่จะมีได้และสมมติว่าถ้าคนนี้เกษียณหรือว่าไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับจำเป็นต้องใช้จัดยังไงต่อไปใช่ใบอนุญาตต่างๆเขาจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะคะใช่ค่ะอันที่สองค่ะมาตรการด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือจะต้องมีการควบคุมสารเคมีเนาะแล้วก็ทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดแล้วก็มีการยึดทรัพย์แล้วก็ติดตามจับกุมหมายจับต่างๆที่ยังเป็นคดียาเสพติดมาให้ได้แล้วก็ทบทวนผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วยใช่ค่ะมาตรการที่3ค่ะด้านของการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดค่ะอันนี้ก็มีทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะต่อเนื่อง
ซึ่งจะเน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบำบัดค่ะแล้วก็มาตรการที่4นะคะการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเป็นยังไงคะคุณพี่อันนี้ก็คือจะมีการพัฒนาเครือข่ายทั้งในแล้วก็นอกระบบสุขภาพนะคะแล้วก็พัฒนาเครือข่ายในชุมชนให้มีการบูรณาการเน้นป้องกันที่ต้นเหตุเพราะว่าถ้าเราสังเกตแล้วส่วนใหญ่ยาเสพติดก็คือในชุมชนใช่ชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนต้องมีส่วนร่วมแต่ว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเกิดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีหรือว่าทางด้านของรองประวิตรเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพราะว่าล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะคุณปิยพันธ์คะดาบตำรวจชาวลิตพุ่มขจรผู้บังคับการหมู่งานธุรการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ต้องหายักยอกปืนออกจากคลังอาวุธของสถานีโหยักยอกไปได้159กระบอกนะคะนำไปขายแล้วก็จำนำด้วยใช่อันเนี้ยถ้าเราถ้าประเทศเราอ่ะสามารถที่จะแก้ปัญหาในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะตรงนี้ได้เชื่อว่าปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องอาวุธปืนและอื่นๆมันจะค่อยๆลดลงและหายไปใช่นอกจากอันนี้ยังเกิดเหตุอีกหนึ่งอันคือกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดปล้นของกลางโอ้โหอันนี้อุกอาจมากเลยคุณที่จังหวัดสงขลาเนาะโหล้อมเจ้าหน้าที่ไปยึดได้แล้วถูกปล้นเสียหน้าเลยทีนี้เขาจะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะแต่ว่าเราสองคนอาจจะเล่ากันได้ไม่ถึงพริกถึงขิงเนาะเราจะมีคนที่จะมาเล่าอันนี้ให้เราฟังต้องคนที่แบบคุกคีจริงๆใช่อยู่ในนี้จริงๆอยู่ในการแบบติดตามอยู่ในวงตำรวจเป็นไงคะกับคุณธิดารัตน์วงพจนีค่ะผู้สื่อข่าวสายมั่นคงของเรานะคะค่ะซึ่งตอนนี้น้องอยู่ในสายมาหรือยังคะแล้วอ๋อมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิยพันธ์พี่พรหมธิดาค่ะน้องเป็นไงคะน้องอ้อมเนาะน้องธิดารัตน์น้องอ้อมนะคะน้องอ้อมติดตามเรื่องของการประชุมติดตามแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาวุธปืนรวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดด้วยน้องอ้อมเล่าเลยละกันว่ามีการทำยังไงกันบ้างคะค่ะก็ที่ผ่านมานะคะอย่างที่พี่เล่าอะค่ะก็เหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญเยอะแล้วก็หลายครั้งอาชญากรรมก็เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่รัฐเองเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องนี้ก็เลยเป็นวาระเร่งด่วนค่ะที่ทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยนะคะให้เร่งดำเนินการค่ะทั้งในการปราบปรามเชิงรุกระดมกวาดล้างให้ถึงแหล่งผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลุกตรวจตราในพื้นที่สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ติดตามกระบวนการรูปแบบการค้ายาค่ะที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปทั้งการใช้ระบบขนส่งที่เราเห็นกันเดี๋ยวนี้ก็จะมีการค้าขายออนไลน์หรือว่าขนส่งทางพัสดุอันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตามเพื่อให้ทันกับคนเหล่านี้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เรื่องยาเสพติดนะคะในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ถือว่าเป็นการกวาดบ้านครั้งใหญ่เลยค่ะก็อย่างกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสุทธิพงษ์จุลเจริญค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นให้ตรวจสอบปราบปรามกลุ่มขบวนการค้ายาหรือผู้ติดยาเสพติดนะคะในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจสอบสารเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะล่าสุดก็ไปตรวจกันที่อำเภอลานสกานะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ม่วงไปหนึ่งค่ะก็คือโดนฟันทั้งปรับทั้งอาญานะคะแล้วก็วินัยด้วยค่ะตำรวจเองก็เช่นกันค่ะอันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับเลยค่ะว่าให้เพิ่มความเข้มข้นในนโยบายตำรวจสีขาวซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการตรวจปัสสาวะในกลุ่มข้าราชการตำรวจนะคะปกติก็ทำกันอยู่แล้วนะคะทุกวงรอบประมาณ 3-6 เดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละสถานีตำรวจนะคะอันนี้ผบ.ตร.ก็บอกว่าให้เพิ่มความถี่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กำชับไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีตำรวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็ไม่ใช่แค่รายนั้นรายเดียวนะคะที่จะโดนก็ผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปอีก2ระดับก็ถือว่าควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ไม่ดีก็จะโดนด้วยค่ะ อาจจะมีผลในการประเมินผลงานแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการในฤดูที่จะถึงนี้ด้วยค่ะพี่ค่ะในเรื่องของมาตรการทางทรัพย์สินการยึดทรัพย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ในการยึดทรัพย์อันนี้ค่ะพอหลักๆเลยนะคะเขาเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาสู่วงการค้ายาเนี่ยค่ะก็เชื่อว่ามาเพราะเงินก็จะว่าอาจถ้ายึดทรัพย์กันไปหมดตัวกันไปก็น่าจะช่วยตัดวงจรของคนหน้าใหม่ๆที่จะเข้ามาได้ด้วยอะค่ะอย่างของปปส.นะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอะค่ะก็ปีนี้ก็คือเขามีการปรับกฎหมายยาเสพติดใหม่ปกติจะยึดได้เฉพาะทรัพย์สินที่มาจากการค้ายาที่ถูกได้ว่ามาจากการค้าสารเสพติดโดยตรงเลยแต่นี้อันใหม่นี่ก็คือไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมาจาก
การค้ายาเสพติดหรือไม่ถ้าระบุโทษไว้ว่าต้องปรับจำนวนเท่านี้ยึดทรัพย์ก็ยึดได้หมดเลยค่ะก็คือสืบทรัพย์แล้วก็ยึดได้จนถึงปีไหนปีไหนๆก็คือยึดได้เลยคือเรียกว่าย้อนได้เลยยึดทรัพย์ได้เลยถ้ามีความผิดใช่ค่ะใช่ค่ะก็ปี64ของปปส.เขาตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านก็ทำได้ทะลุเป้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้วยกฎหมายตัวนี้ค่ะปีนี้เขาก็เลยตั้งเป้าว่าเอาให้ได้แสนล้านเลยค่ะมันอกมั่นใจกันว่าจะทำได้ค่ะพี่ค่ะนอกจากยึดทรัพย์มีเรื่องของบำบัดรักษาบ้างไหมคะมีค่ะอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากเลยค่ะก็คือการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะหรือผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยค่ะให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ซึ่งอันนี้ค่ะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจหรือแม้แต่ว่าอาสาสมัครในชุมชนเองอะค่ะอันนี้ก็คือจะต้องช่วยกันดูแลนะคะก็ต้องส่วนบังคับใช้กฎหมายเองก็ต้องด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะอันตรายนะคะดูแล้วน่าจะใช้ความรุนแรงเนี่ยคนในสังคมเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะจะอยู่กับเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราจะปลอดภัยไหมอันนี้ก็ทราบว่าทางมหาดไทยค่ะก็กำลังจะไปดูสถานที่อาจจะเป็นวัดหรืออะไรที่มีความเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าให้อยู่ไกลออกไปจากชุมชนหน่อยค่ะคนในชุมชนเขาจะได้มีความวางใจซึ่งถ้าอันนี้เวิร์กเขารอดูแล้วว่าสามารถใช้การได้ก็จะเอามาเป็นต้นแบบต่อไปค่ะเมื่อกี้พูดถึงยาเสพติดไปแล้วเนาะมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะเป็นยังไงบ้างมีเคาะมายังไงบ้างปืนหลักๆเลยอันนี้ล่าสุดก็คือเน้นตรวจสอบบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนค่ะก็คือคนที่มีใบอนุญาตนะคะก็จะให้ตรวจสอบในพฤติกรรมเชิงลึกค่ะว่าคนนี้มีใบอนุญาตมีปืนแต่ว่าพฤติกรรมไม่เรียบร้อยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยก็คือเริ่มกระเกะกระเลกเกเรนะคะคุ้มดีคุ้มร้ายดูแล้วน่าจะเป็นภัยต่อสังคมอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีแนวทางให้นายทะเบียนเนี่ยถ้าตรวจสอบพฤติกรรมอันเนี้ยก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาตใช้ปืนได้ทันทีค่ะแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการพกแล้วก็ใช้ปืนตามกฎหมายเนี่ยค่ะอันนี้ทางผบ.ตร.ก็ได้สั่งการนะคะให้ไปตรวจสอบพฤติกรรมย้อนหลังกับบุคคลที่ถูกลงโทษให้ออกจากราชการหรือก็คือตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเพราะว่าบางคนออกจากราชการไปแล้วเนาะแต่ว่าปืนอาจจะเป็นของส่วนตัวหรือว่าแต่ของหลวงนี่ต้องคืนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าของส่วนตัวเนี่ยบางคนเขาอาจจะมีอยู่อะไรเงี้ยก็คือจะต้องกลับไปตรวจสอบว่าพฤติกรรมโอเคไหมถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องส่งเรื่องให้เพิกถอนใบอนุญาตปืนอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่ะตอนนี้ทั้งสองหน่วยงานนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนผู้ครอบครองปืนร่วมกันนะคะก็จะได้ทราบว่าหน่วยไหนมีเท่าไหร่แล้วก็จะตรวจสอบไปที่ใครได้บ้างค่ะก็เป็นงานใหญ่เลยค่ะเนาะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะน้องอ้อมเนาะเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานหลายปีนะคะแล้วซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดในปีนี้ของวงการสีกากีตำรวจใช่ค่ะยังไงฝากติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอบคุณก่อนต้องไปเจาะไปเลาะไปแคะมาว่าจากนี้ยังไงจะเป็นยังไงต่อนะแต่วันนี้นะคะรายการคนข่าวเล่าข่าวขอบคุณนะคะกับคุณธิดารัตน์วงศ์พจนีผู้สื่อข่าวสายมั่นคงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณพรหมคะใน Facebook เขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรมีอาวุธปืนทางราชการให้เจ้าหน้าที่มีไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าไม่ต้องออกใบอนุญาตซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าก็เป็นแนวคิดเป็นความคิดเห็นหนึ่งที่นำเสนอสู่ภาครัฐนะคะแต่ว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวภาครัฐเขาจะต้องมาสอบถามความคิดเห็นของเราด้วยนะคะว่าเราเห็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงเพื่อที่จะไปปรับรูปแบบของกฎหมายกันด้วยใช่มันโอ้ใน Facebook Live ของเราก็มีคนมาทักทายเยอะแยะเลยนะคะจากหลายๆที่ก็โอ้มีแชร์แล้วเลยก็ขอบคุณมากนะคะคุณรจนาชัยวัฒน์นะคะคุณข้าวหอมทักทายไม่หมดนะคะแล้วก็คุณเต่งวินิดาด้วยนะคะที่เป็น FC เราในทุกๆรอบฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะคะจริงๆแล้วคอมเมนต์น่ะมีอีกเยอะนะเพราะว่าดิฉันเห็นขึ้นเยอะแต่ว่าเวลาเรากดเข้าไปดูอาจจะเห็นไม่ครบถ้วนนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆแสดงความคิดเห็นกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะมีอะไรก็เล่ากันได้เดี๋ยวแต่ตอนนี้เราไปพักสักครู่พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันบ้างค่ะค่ะสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าพระผ่านเท่าทรงพระคุณอุ่นเกศีปวงประชารำลึกมั่นกตัญชลีแม้ผ่านมากว่าร้อยปีไม่มีใคร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHzค่ะสวัสดีค่ะก็มาช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องนึงในรอบสัปดาห์ก็เป็นเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้การควบรวม True และ Dtac ค่ะนั่นก็คือน้องลิงน้อยที่พาต้ากอริลลาตัวน้อยเหรอคะตัวน้อยกอริลลาที่พาต้าน้องเหรอคะน้องกอริลลาเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไหมนะคะประเด็นที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคือเหมือนว่าเรื่องนี้มันมีมานานแล้วแล้วก็เหมือนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรแล้วแต่อยู่ดีๆประเด็นมันป้งเข้ามาในช่วงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใช่ว่ามายังไงคือมีกระแสข่าวว่าระหว่างเจ้าของกับกระทรวงทรัพย์มีการพูดคุยเจรจาว่าเราจะมีการแลกในราคา30ล้านบาทซึ่งคุณพรหมธิดาก็ได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็คือคุณวราวุธศิลปาชาแล้วว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดใช่ค่ะเพราะว่าเขาจริงๆคือต้นเรื่องอ่ะมีกระแสข่าวมาว่าจะย้ายจะขนย้ายน้องบัวน้อยไปที่ประเทศที่เป็นต้นทางต้นทางเพื่อให้น้องใช้ชีวิตบ้านปลายที่นู่นแต่ว่าทีนี้ก็มีข้อตั้งข้อสังเกตกันว่ามันจะขนย้ายได้ไหมน้องจะไปอยู่ได้ไหมจะลำบากไหมหรือว่าจะมีอุบัติเหตุที่น้องที่จะระหว่างถึงก่อนพื้นที่หรือเปล่าใช่แต่ว่าพอสอบถามกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ชี้แจงตรงกันแล้วว่าไม่ได้มีการเจรจายังไม่ได้มีการที่จะเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าไอ้วงเงินเนี้ยมันหลุดมาได้ยังไงมันมาจากตรงไหนที่มาที่ไปยังไม่ทราบแต่คุณผู้ฟังสามารถที่จะพาเด็กๆหรือว่าครอบครัวไปเที่ยวกันได้นะใช่เดี๋ยวน้องเหงาใช่เพราะว่านอกจากกอริลลาบัวน้อยยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะคะสามารถที่จะไปดูแล้วก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะก็เขาจะได้ดูแลอย่างดีที่สุดเนาะเขาจะได้ไม่เหงาด้วยเพราะว่าขนาดเราเป็นคนบางทีเราก็เหงาเนาะ30ปีเขาอยู่มา30ปีแล้วเนาะยังไงก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะค่ะแต่ทีนี้มาหน่อยเรื่องของน้ำท่วมนิดนึงยังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะก็อย่างล่าสุดวันนี้ก็ยังอยู่ที่29จังหวัดที่เกิดอุทกภัยขณะที่ภาคใต้เองก็เริ่มแล้วฝนเริ่มเคลื่อนตัวไปทางภาคใต้แล้วก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่คือยืนยันว่าตกหนักจริงๆบ้านดิฉันประจวบคีรีขันธ์คุณพ่อคุณแม่บอกตกทุกวันใช่ไม่รู้ว่าทุกวันมันไม่รู้ว่าเสียใจมาจากไหนร้องไห้ทุกวันทุกวันจริงๆนะคะแต่ว่าเหมือนที่คุณปิยพันธ์บอกนะคะหลายพื้นที่ยังประสบกับภัยน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอยุธยาเนาะที่เราเห็นภาพกันเยอะๆอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ขอนแก่นบางพื้นที่ซึ่งในล่าสุดเนี่ยทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขามีการปรับลดการระบายน้ำแล้วก็ทยอยที่จะระบายน้ำออกไปแล้วคาดว่าประมาณวันที่26ตุลาคมนี้น้ำจะลดลงเรื่อยๆถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกอนชเองก็มีการคาดการณ์แล้วว่ากลางพฤศจิกายนนี้เนี่ยก็ประมาณช่วงเนี้ยสถานการณ์จะเข้าค่อยๆเข้าสู่ภาวะปกติใช่แต่ทีเนี้ยก่อนที่น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติความเดือดร้อนต่างๆในช่วงเนี้ยก็ยังต้องเร่งใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเองรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งเข้าไปที่จะแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาสองชั้นแต่เขาอยู่ไม่ได้เลยมันท่วมสูงมากจริงก็เหมือนว่าเหมือนสู้ว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการกำชับเลยว่าไม่ต้องรอน้ำลดแล้วคุณเข้าไปช่วยเหลือเลยเพราะว่าเขาเดือดร้อนใช่ทางด้านของรัฐบาลให้ความห่วงใยมากกับเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดตามจริงๆนายกรัฐมนตรีลงทั้งอุบลราชธานีนนทบุรีเพราะว่าโซนกรุงเทพปริมณฑลก็ท่วมนั้นน้องๆเราไปทำข่าวก็ยังเห็นน้ำท่วมอยู่ก็กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลคือมันไม่ได้แค่น้ำเหนือไหลเข้ามาเติมเท่านั้นยังมีปัจจัยอื่นก็คือน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำฝนที่ตกลงมาอีกคือภาคกลางจะมีผลกระทบก็คือ3ปัจจัยก็ยังท่วมกันอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีด้วยตนเองนะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะใช่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนนั้นก็คือจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีทุ่งรับน้ำต่างๆที่รับน้ำจากน้ำเหนือลงมาก็คือหลายทุ่งก็คือน้ำค่อนข้างเต็มแต่ว่าศักยภาพ10ทุ่งยังรับได้อีกเยอะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่า
ฝนเริ่มค่อยๆทยอยลดลงแต่อยู่อย่างเดียวก็คือฝนจะบ๊ายๆแล้วเมื่อไหร่แล้วฤดูหนาวจะเข้ามาทักทายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่ว่า 2-3 วันก่อนนะลมเย็นนะคะเย็นมาก2วันค่ะ2วันแล้วหายไปเลยหายไปเลยตอนนี้เป็นลมร้อนใช่แล้วก็ฝนกลับมาอีกรอบใช่ๆค่ะแต่ว่าทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มอบหมายโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรคุณปิยพันธ์เกษตรกรพื้นไร่พืชไร่พืชสวนต่างๆที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทุ่งนารวมไปถึงประมงหลายที่เหมือนกันให้ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาเขาจะต้องมีงบเนาะในการที่จะมาเยียวยาเกษตรกรตรงนี้นะคะแต่อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญทางด้านของกระทรวงการคลังเข้าไปดูแลเรื่องของงบประมาณว่าจะช่วยเหลือยังไงบ้างโดยเฉพาะความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตั้ง7แห่งเนี่ยใช่ตรงนี้สำคัญมากนะคะมีธนาคารอะไรบ้างคะเนี่ยออมสินธกสธอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย. มีถึง21มาตรการมากเลยนะคะเยอะมากนะคะมีอะไรบ้างคะคุณปิยพันธ์ไม่น่าน่าจะเป็นแบบทั้งพักชำระหนี้ลดเงินต้นและดอกและปรับปรุงโครงสร้างหนี้9มาตรการมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่ออีก10มาตรการสินเชื่อใหม่เร่งด่วนอีก1แล้วก็มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและค่าจัดการค้ำประกันอีก1มาตรการใช่ค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังรับทราบคร่าวๆนะคะอย่างธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะมี5มาตรการ อย่างเช่นเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้เป็นการพักชำระดอกเบี้ยนะคะ 10% ถึง 100% กรณีที่ระหว่างการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแบบคงที่สามารถขอลดการชำระเงินได้ 50% ตามเงื่อนไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยอัตราดอกเบี้ยปรับเป็น 0% ต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีปลอดชำระค่างวด3งวดแรกนะคะขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก็มีมาตรการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดถึง12เดือนเลยนะคะโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับสำหรับเกษตรกรที่เสียหายจากน้ำท่วมใช่แล้วก็มาตรการสินเชื่อเพื่อการเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินตั้งแต่ปี65ถึง66ค่ะอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยที่ 0% ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆอีกค่ะส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอสนะคะก็อย่างเช่นลดเงินงวดแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากเงินงวดที่ชำระปกติกรณีหลักประกันของตนเองหรือว่าคู่สมรสได้รับความเสียหายนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็สามารถติดต่อธนาคารไปได้นะคะขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยการพักชำระเงินต้น6เดือนแล้วก็มาตรการสินเชื่อ SME Restartอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5.5 ต่อปีปลอดระยะเวลาชำระหนี้ชำระเงินต้น2ปีนะคะวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน5ล้านบาทค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมี1มาตรการเลยนะคะคือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2565ให้ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นเฉพาะกำไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแล้วก็ยังได้รับการยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระด้วยค่ะขณะที่ธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bankมีหลายมาตรการเหมือนกันอย่างเช่นการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุดถึง 20% นะคะของวงเงินหมุนเวียนเดิมแต่ไม่เกิน2ล้านบาท มาตรการเพิ่มวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำประมาณ 5.75% นะคะปลอดชำระต้นสูงถึง3เดือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทสูงเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของบสย.ค่ะมีมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็จัดการค้ำประกันเป็นระยะเวลา6เดือนรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บยส.บสย.ค่ะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้นะคะแต่ว่านอกจาก7ธนาคารของรัฐอันนี้ที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถไปติดต่อได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าคืออาขายไหนเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือกับธนาคารได้นะคะลองไปติดต่อธนาคารแต่ละแห่งดูนะแต่ทีนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังเขาจะต้องไปพูดคุยกับกลุ่ม listing สินเชื่อกลุ่มบริษัทสินเชื่อว่าเอ๊ะจะมีการช่วยเหลือยังไงได้บ้างคะเพราะว่ามันมีการทั้งการซื้อรถเครื่องจักรทางการเกษตรแล้วก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมในส่วนนี้เพราะว่ามันก็จะมีเกษตรกรกลุ่มนึงเนาะที่ซื้อมาด้วยการผ่อนชำระค่ะมันก็จะได้รับความเสียหายตรงนี้เพราะว่าบางจุดก็คือน้ำท่วมสูงจริงๆรถแมคโครรถไถอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเกี่ยวข้าวแต่ว่าถ้าเบื้องต้นมีการเขาเรียกอะไรชำรุดสามารถไปติดต่อนี่ได้นะคะอาชีวะใช่เขามีการตั้งใช่เขามีการตั้งกลุ่มไปซ่อมให้หรือว่าบ้านที่เราน้ำรถแล้วเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอะไรต่างๆสามารถติดต่อเข้าไปได้น้องเขาจะได้เข้าไปช่วยดูให้เบื้องต้นหรือว่ายกตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปให้เขาดูได้เพื่อที่จะซ่อมแซมก่อนในการใช้งานเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่คนไทยด้วยกันเองเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามวิกฤต
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรับบริจาคเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากมีส่วนร่วมหรือว่าเห็นแล้วว่าแต่ละท่านที่ประสบปัญหาทุกข์ยากจริงๆเนี่ยสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะเดี๋ยวทางด้านของจังหวัดต่างๆเขาจะทำเรื่องมาแล้วกองทุนเขาก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็ยังมีตามเตรียมงบประมาณไว้อีกเยอะที่จะช่วยเหลือทั้งกลุ่มเกษตรกรและบ้านเรือนเสียหายนะคะวงเงินก็เกือบ23,000 ล้านบาทวงเงินเยอะเลยนะคะทีนี้ทางด้านของการช่วยเหลือต่างๆคุณปิยพันธ์คะเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยนอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการช่วงของปีใหม่เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ปลายปีแล้วทางด้านของนายกรัฐมนตรีเขาก็เลยมอบสายต่างๆหน่วยงานต่างๆไปพิจารณาว่าการช่วยเหลือตรงนี้นอกจากเรื่องน้ำท่วมของขวัญปีใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดว่ามีเพิ่มมาเราจะมาเดี๋ยวจะมาพูดคุยว่าของขวัญปีใหม่มีอะไรบ้างเพราะว่ามันนอกจากเป็นช่วงปีใหม่แล้วยังเป็นเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้นอกจากสถานการณ์ในประเทศเราไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยเห็นว่ามีการทวีความรุนแรงมากขึ้นยังไม่จบใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะคุณธนิกธนกรไพศาลผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธนิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณคมธิดาคุณปิยพันธ์แล้วก็คุณผู้ฟังครับค่ะก็ยังไงบ้างเลยสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นยังไงบ้างคะครับผมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับหลังรัสเซียเองเนี่ยยิงจรวดโจมตีกรุงเคียฟแล้วก็เมืองสำคัญของยูเครนหลายเมืองนะครับอย่างต่อเนื่องจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าครับยูเครนโกนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในยูเครนครับก็เปิดเผยว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนของยูเครนนะครับเสียหายไปแล้วกว่าร้อยละ40ครับทำให้ต้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่20 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของยูเครนเนี่ยร่วมกันประหยัดพลังงานครับก่อนที่จะเผชิญกับภาวะไฟดับทั่วประเทศนะครับในเร็ววันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากครับเพราะว่าใกล้ถึงฤดูหนาวของเขาแล้วนะครับทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและพลังงานถูกตัดขาดเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับภัยหนาวในช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ก็ขนาดเดียวกันครับกองกำลังยูเครนเองก็ยังคงเดินหน้ายึดคืนพื้นที่ที่ถูกรัสเซียยึดครองได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกเฉียงใต้ครับโดยทางการรัสเซียเองก็เร่งอพยพประชาชนในแคว้นเคอร์ซอนกว่า 50,000-60,000 คนนะครับเนื่องจากกองกำลังยูเครนก็ยังลุกคืบอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแคว้นเคอร์ซอนเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน4ดินแดนของยูเครนที่รัสเซียเขาเพิ่งประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็แคว้นเคอร์ซอนเองก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับเนื่องจากเป็นแหล่งที่เป็นเมืองท่าสำคัญที่ติดกับทะเลดำแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งหลักนะครับจากยูเครนสู่คาบสมุทรไครเมียครับถือว่าเนาะก็ยังรุนแรงขึ้นจริงๆเหมือนจะเงียบแต่ก็เหมือนปะทุใช่โดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วยใช่ครับซึ่งสถานการณ์ในยูเครนก็ส่งผลกระทบทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ราคาอาหารทั่วโลกนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านต่างๆให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนสถานการณ์โลกอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสถานการณ์การเมืองโลกในหลายประเทศนะครับที่ร้อนแรงไม่แพ้สถานการณ์ในยูเครนนะครับโดยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีริชทัสของอังกฤษนะครับท่านก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง45 วันเท่านั้นนะครับเนื่องจากเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนะครับด้วยการกำหนดให้มีการลดภาษีจนสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินครับซึ่งพรรคหัวหน้าซึ่งพรรคอนุรักษนิยมครับที่เป็นพรรครัฐบาลเนี่ยก็จะทำเลือกผู้นำคนใหม่แทนนายกรัฐมนตรีทรัสนะครับซึ่งพรรคหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไปนะครับในวันที่28 ตุลาคมนี้ครับซึ่งบรรดาตัวเก่งก็ต่างประกาศตัวที่จะลงชิงชัยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายริชี่สุนาร์ครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีครั้งเชื้อสายอินเดียนะครับซึ่งพ่ายแพ้ให้แก่นายรัฐมนตรีทรัสเมื่อการเลือกหัวหน้าพรรคนิยมครั้งที่แล้วเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ก็ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีบริจอนสันนะครับซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างสูงภายในพรรคอนุรักษนิยมครับค่ะอันนี้คืออดีตนายกรัฐมนตรีที่ลาออกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็สามารถกลับมาได้นะครับแล้วก็ท่านเองก็ยังมีคะแนนนิยมอย่างสูงภายในพรรคอนุรักษนิยมเองครับนอกจากนี้ก็มีทาง
ทางฝั่งเอเชียนะครับก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญไม่แพ้กันครับก็ที่จีนครับมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นะครับแล้วก็ที่สุดลงเป็นเมื่อวานนี้นะครับก็ประชุมกันประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็โดยมีผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนกว่าจากทุกประเทศครับกว่า 2,300 คนเข้าร่วมประชุมซึ่งเขาก็มีมติยกย่องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเป็นแกนหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับแล้วก็อุดมการณ์ของประธานาธิบดีสีเนี่ยก็จะเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังมีมติรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2561นะครับที่ให้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งได้นานกว่า2สมัยซึ่งอันนี้นี่เองครับก็จะเป็นการปูทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนเป็นสมัยที่3นะครับแล้วก็การเป็นผู้นำจีนที่มีที่ทรงอำนาจมากที่สุดนะครับตั้งแต่สมัยประธานเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้มีการจะประกาศรายชื่อคณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหม่นะครับซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการเมืองจีนอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในรัฐมนตรีจีนแทนในรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงที่จะลงจากตำแหน่งในเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยครับค่ะคุณธนิกเห็นว่าสถานการณ์การประชุมนั้นก็ร้อนแรงพอสมควรเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็มีท่านอดีตประธานาธิบดีหูจินเทานะครับได้ถูกเชิญออกจากที่ประชุมพรรคเมื่อตอนแถลงเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะว่ามีเหตุผลกดดันกันแน่แต่ทางจีนเขาก็แถลงว่าท่านมีอาการป่วยแล้วก็ต้องออกไปพักผ่อนนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรขึ้นแต่ภาพที่ถ่ายทอดสดทั่วโลกเนี่ยก็เป็นภาพที่เกิดความน่าสงสัยแล้วก็เกิดความกังขากับผู้ที่ได้เห็นเหมือนกันครับอันนี้ผลที่ออกมาว่ายังเป็นรัฐมนตรีเป็นสิงจิ้นผิงอยู่มองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันยังไงต่อจากนี้อะคะว่ามันน่าจะแน่นขึ้นหรือว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกไหมในอนาคตน่าจะแนวนโยบายต่างๆก็จะคงเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงหลายฝ่ายเขาก็กังวลที่สำคัญสุดที่ทั่วโลกเขากังวลก็คือนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนะครับว่าจะมีการผ่อนคลายหลังจากนี้หรือไม่เพราะอย่าลืมว่าการนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนเนี่ยรวมถึงที่ชาวจีนเองก็ไม่สามารถออกเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างสะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งมันกระทบกับการท่องเที่ยวทั่วโลกแน่ๆโดยเฉพาะของประเทศบ้านเราหรือประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักครับก็ต้องติดตามดูกันว่าจีนจะมีการผ่อนคลายนโยบายไหมนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญทางต่างประเทศเนี่ยเขายังคาดการณ์ว่าแนวทางนโยบายของจีนเนี่ยก็ยังจะคงเดิมนะครับเผื่อแบบเข้มข้นมากขึ้นด้วยครับค่ะทีนี้นอกจากจีนนอกจากอังกฤษยังมีสถานการณ์อื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมคะที่เป็นสถานการณ์ทั่วโลกเราขณะนี้ค่ะอันนี้สถานการณ์ใกล้บ้านเราครับที่อินโดนีเซียนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเนี่ยเขาพบเด็กที่มีป่วยด้วยภาวะไตวายอย่างน้อย241คนนะครับใน22จังหวัดภายในปีนี้นะครับที่สำคัญคือในจำนวนนี้ครับ133คนเสียชีวิตนะครับซึ่งภาวะไตวายเฉียบพลันในเด็กเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับยาน้ำเชื่อมบางชนิดนะครับที่มีส่วนประกอบของสารทำละลายที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมครับซึ่งทางอินโดนีเซียเองเขาก็ออกเขาสั่งห้ามจำหน่ายยาน้ำเชื่อมทุกชนิดเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะครับเหตุการณ์ในอินโดนีเซียครับก็จะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในแกมเบียเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าที่แกมเบียเองเนี่ยเขาก็พบเด็ก70คนมีภาวะไตวายเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลันนะครับซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับยาน้ำแก้ไอ4รายการที่นำเข้ามาจากอินเดียครับก็เป็นภาวะที่ต้องน่ากังวลอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นแล้วจะรับประทานอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ยานะครับก็ต้องดูอย.เป็นหลักนะครับแล้วก็ตรวจสอบฉลากแล้วก็วันหมดอายุด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ของเด็กๆที่รับประทานยานะครับค่ะเรียกว่าสำคัญนะคะเรื่องยาเรื่องของเด็กนะคะกินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ใช่ค่ะวันนี้เรียกว่าครอบคลุมทุกประเด็นครบถ้วนจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะกับคุณธนิกธนกรไพศาลผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับวันนี้ค่ะค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอันนี้นิดนึงได้ได้ได้ยังไงครับเมื่อกี้คุณธนิกพูดว่าอินโดนีเซียดิฉันคิดไปถึงอะไรรู้ไหมคะมิสแกรนมิสแกรนประกวดมิสแกรนนึกว่าคุณธนิกติดตามเรื่องของการประกวดมิสแกรนแต่ว่าก่อนทิ้งท้ายเห็นชุดประจำชาติเราใช่ไหมคะหนุมานหนุมานได้รับเสียงกรี๊ดใช่ก็เรียกได้ว่าสวยงา มถ่ายทอดออกมาดีด้วยชัดเจนในตัวละครนะคะรวมถึงชุดราตรีก็สีแดงแรงฤทธิ์สวยงามเหมือนกันต้องมาลุ้นกันว่าเราจะคว้ารางวัลอะไรได้บ้างให้กำลังใจผู้ประกวดของคนไทยด้วยเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกับแวดวงกีฬากันค่ะเอเปกไม่ใช่แค่เวทีการประชุมผู้นำแต่เอเปกเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน
เชื่อมโยงภูมิภาคเปิดกว้างทางความคิดการค้าและการลงทุนผ่านมุมมองใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราเนอะเดี๋ยวใช่ค่ะคุณพรหมคะเราทักทายแฟนคลับทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะอ่ะทางด้านของ Facebook Live นะคะตอนนี้คุณชัยวัฒน์นะคะแล้วก็คุณรจนาคุณสิริมาคุณปรมินก็มีแฟนคลับประจำของรายการแล้วก็ของสถานีคุณข้าวหอมคุณดาราวันนะคะส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือว่าคำพูดต่างๆช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพนะคุณปิยพันธ์บอกแล้วเมื่อสักครู่นอกจากฝนอากาศหนาวก็อาจจะมาแบบฉับพลันได้นะตอนนี้ใกล้แล้วค่ะหน้าหนาวเมื่อไหร่กทม.ปริมณฑลฝุ่นค่ะPM 2.5 รักษาสุขภาพด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้เรื่องของยาเรื่องของโรคภัยต่างๆโควิดก็ยังอยู่ไข้หวัดใหญ่ก็ป่วยกันเยอะนะคะแล้วก็โรคอุบัติใหม่หรือโรคแปลกๆก็มาอีกโดยเฉพาะเด็กๆนะเด็กๆอนุบาลเด็กเล็กอะไรต่างๆก็ผู้ปกครองก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะใช่แต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปความเคลื่อนไหวของกีฬากันบ้างความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ทางด้านของมวยใช่ไหมคะคุณปิยมาคะมวยบัวขาวบัญชาเมฆความคืบหน้าฟุตบอลโลกที่ใกล้เข้ามาแล้วอันนี้คุ้นๆเหมือนคุณรองประวิตรจะไปพูดคุยมาไหมว่าทางเราเนี่ยจะถ่ายทอดกันยังไงบ้างแต่เนี่ยเราเห็นว่ามันมีคนที่จะเข้ามาคุยเพื่อจะถ่ายทอดในหลายหน่วยเหมือนกันงานหรือว่านักกีฬาเก่งๆของเราอย่างเรื่องของกอล์ฟเนาะนักกีฬาเราก็เก่งหลายด้านเลยนะคะใช่นักกีฬาเราเก่งทุกด้านค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันคุณพิจิตรกาญจนกุลกันนะคะผู้สื่อข่าวประจำสายกีฬาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิยพันธ์คุณพรหมธิดาครับค่ะก่อนอื่นเลยการต่อสู้นัดประวัติศาสตร์รายการRegent of ราชดำเนินบัวขาวบัญชาเมฆเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็การต่อสู้รายการRegent of ราชดำเนินนะครับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับก็เป็นสุดยอดนักมวยไทยนะเตรียมพบกับโยชิฮิโร่ซาโตะนะครับซึ่งโยชิฮิโร่ซาโตะเนี่ยเป็นคนเดียวที่เคยเอาชนะน็อกบัวขาวนะเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วก็มาเจอกันอีกรอบเป็นในรอบ14ปีนะครับก็จะเจอกันในวันที่28ตุลาคมนี้เนี่ยเริ่มเวลาประมาณ 19:00 น.นะครับดูทางช่อง Workpoint นะ23คือล่าสุดรายการเนี่ยทั้งคู่เขาก็โอ้โหแบบออกมาพูดกันน่าดูเลยนะพวกขาวนี่ก็ฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่นะโชว์สเต็ปการซ้อมสเต็ปการเตะออกทางสื่อแล้วก็ทางซาโตะเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยจะกลับมาน็อกบัวขาวให้ได้อีกครั้งแน่นอนนะครับโอ้แต่คนที่มีใครยอมใครแน่นอนเหมือนคู่หยุดโลกคู่หยุดโลกเลยอ่ะแบบมีความแค้นมีความสนใจไปทั่วโลกเลยนะสำหรับคู่นี้นะครับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือโคตะมิอุระที่โดนบัวขาวชนะน็อกไปยกที่3ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับก็เตรียมเดินทางมาดูคู่นี้นะขอบไปทีนะแฟนๆของมิอุระหนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็ไปติดตามกันได้นะก็เขาจะเดินทางมาชมด้วยในเกมวันที่28ตุลาคมนี้นะครับเห็นว่ามีใครที่ซื้อตั๋วเนี่ยสามารถลุ้นตั๋วเข้าชมไปนั่งชมข้างๆมิอุระได้ด้วยนะเราซื้อทันกันไหมคะต้องไปดูว่าคุณจะซื้อตั๋วลองดองดูนะถ้าอยากไปนั่งข้างมิอุระเนี่ยมีโอกาสนะครับใครตั๋วจับมือนะจะจับมือแฟนซายแฟนซายนะก็เป็นขวัญใจสาวๆนะเพราะว่ามิอุระเนี่ยหล่อน่าดูเลยแหละครับผม28ตุลาคมนี้ใช่ไหมคะคุณพิชิตใช่ครับผมค่ะวงการมวยแล้วใกล้แล้วฟุตบอลโลก
ยังไงคะตกลงได้เคาะหรือยังช่องไหนไทยทายคู่ไหนมีกี่คู่ฟุตบอลโลกเนี่ยจะมาถึงแล้วนะฟุตบอลโลกที่กาตาร์แต่เริ่มตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้แล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเท่านั้นเองแต่ล่าสุดประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีคนดูฟุตบอลมากชาติในอาเซียนนะก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีเอกชนรายไหนมาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเลยตอนนี้นะครับยังไม่มีเลยตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าจะมีการถ่ายทอดสดสำหรับใครซื้อลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดในทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยว่านะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มอบหมายแล้วนะให้เร่งหาข้อมูลการถ่ายทอดสดต่างๆฟุตบอลโลกเนี่ยจะให้ไปประชุมในการประชุมบอร์ดกกท.วันที่26ตุลาคมนี้ก็ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยไปพูดคุยกับกสทช.นะว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างหากไม่มีเอกชนมาซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปจะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกได้อย่างไรหรือจะนำโมเดลเมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาที่เอกชนกับภาครัฐเนี่ยช่วยกันซื้อลิขสิทธิ์คนละครึ่งอะไรอย่างนี้มาใช้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ของไทยเนี่ยจะต้องที่จะต้องซื้อเนี่ยน่าจะเท่ากับมาเลเซียนะซึ่งมาเลเซียน่าจะเข้าไม่ต่างจากเวียดนามเท่าไหร่เพราะว่าเวียดนามเนี่ยซื้อไปล่าสุด570ล้านบาทนะต้องไปดูว่าจะมีเอกชนมาซื้อก่อนรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลจะไปหาเอกชนมาร่วมสนับสนุนในการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมนะครับค่ะก็ต้องลุ้นกันนะเนาะแต่ว่าก็เชื่อว่าเขาจะน่าจะเจรจากันเต็มที่เลยเนาะจะต้องได้สินะครับฟุตบอลโลกเพราะว่าเราดูมาตลอดทุกแมตช์ทุกปีทุกรอบที่มีในฟุตบอลโลกผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยเขาไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียวเพราะว่า มันใช้งบประมาณสูงเกินอยากให้มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยกันเพื่อจะได้แบบตัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้มันไม่มากเกินไปครับยังไงช่วงนี้ฝ่ายภาคเอกชนเป็นไงบ้างคะเอกชนมีความสนใจบ้างไหมเงียบอยู่เลยครับเดี๋ยวรอรู้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอนุ่นอาจจะครั้งที่แล้วก็ใกล้ๆนะครั้งที่แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วว่าถึงจะมีเอกชนมาช่วยสนับสนุนเดี๋ยวครั้งนี้ผมว่าอาจจะเป็นแบบครั้งที่ผ่านมาก็ได้อย่างยูโรเนี่ยก่อนจะได้มีคนสนับสนุนนี่ก็ใกล้ๆแล้วแหละค่ะใกล้มากก็ใจบดีให้กำลังใจกันเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายน่าจะมีเนาะคนพิจิตรเนาะทีนี้นอกจากฟุตบอลใช่ค่ะนอกจากฟุตบอลค่ะทางด้านของกอล์ฟเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าโปรจีนลุ้นคว้าแชมป์กันด้วยมือหนึ่งกอล์ฟ LPGA โทนะครับค่ะรายการ BMW Ready Championship แข่งขันที่เกาหลีใต้นะครับโปรจีนอัธยาสิกุลเป็นมือสองของโลกนะตอนนี้ก็แข่งขันถึงวันที่3นั่นแหละวันที่3เนี่ยโปรจีนทำได้6เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น15อันเดอร์พาร์นะครับกลับขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวก็มีลุ้นขึ้นไปคว้าแชมป์ในวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็สำหรับโปรจีนเนี่ยถ้าหากเอาชนะคว้าแชมป์ได้ในรายการนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในทันทีนะครับเพราะว่าหรือว่าถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ยังมีโอกาสสูงเพราะว่าผลงานของโคจินยองมือหนึ่งโลกชาวเกาหลีใต้และมินจีรีมือสามของโลกชาวออสเตรเลียเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับส่วนกรณีของโคจินยองนั้นน่ะเพราะว่าโคจินยองถอนตัวจากการแข่งขันแล้วทำให้หมดสิทธิ์แล้วจะทำคะแนนเพิ่มในรายการนี้ถ้าโปรจีนจบอันดับ2หรืออันดับ1ก็ยังมีโอกาสอาจจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกได้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งขึ้นเป็นอันดับ1ก่อนนี่แฟนคลับบอกว่าน่ายินดีมากแล้วก็เชื่อว่านักกอล์ฟหญิงของเราน่าจะทำได้นะคะมือหนึ่งของโลกก้าวขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าวงการกีฬาเรานี่ดุเดือดนะใช่แล้วก็ท็อปหลายวงเหมือนกันนะค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นมวยฟุตบอลหรือว่ากอล์ฟนะคะคุณพิจิตรคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็จะทิ้งท้ายคือขอแสดงความยินดีกับโคชเชได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วด้วยแล้วก็
คว้าแชมป์กับน้องเทนนิสกลับมาด้วยใช่ก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็ทุ่มเทจริงๆเมืองไทยก็ได้ประโยชน์จากโค้ชเช่ด้วยเหมือนเป็นคนไทยคนนึงที่อยู่เมืองไทยมา10กว่าปีทุ่มเทกับวงการใช่ค่ะแล้วก็น้องเทนนิสก็ทำผลงานดีเยี่ยมเลยนะคนไทยก็บอกแล้วว่าคนไทยตอนนี้นักกีฬาไทยเก่งกันมากทุ่มเทกันเต็มที่แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ต้องให้กำลังใจโปรจีนเนาะอยากให้ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาลงซะแล้วยังไงก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ก็ลาท่านผู้ฟังทั้งวิทยุแล้วก็ AM แล้วก็ทั้ง Facebook Live นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกาะติดประเด็น